็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาดินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออย่าแก่ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอกอวดกันใครมากกว่ากันได้กลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจไปเพื่อนข้าทำงานในแจ็คนะกุยเพื่อนรักจ๋าน่าสำคัญดีขอมาส่งแล้วจ้ะป้าอ่ะมาจ้ะดีไม่ได้จ่ายสตางค์นะนะเฮ้ยเพิ่งเองไปเพื่อนข้าก่อนเถอะนะเองพูดไม่รู้เรื่องไงวะแจ็คข้าทำงานอยู่ไม่เห็นไงวะไปโอ้โหตีฉันทำไมอ่ะป้าอะไรเขาจะทำงานเสียเวลาดูดิเนี่ยจะได้เซ็นให้เขาให้เสร็จจ่ายตังค์ขอโทษจ้ะป้าเออแม่ข้าบอกเองแล้วว่าอย่ามาเซาซีข้าก็ต้องทำงานแล้วนี่เราเป็นอะไรเนี่ยไปเซาซีกุ๋ยเขาทำไมฮะจะให้เขาช่วยจีบหญิงให้หรือไงผิดจ้ะป้าฉันจะชวนกุ๋ยไปออดิชั่นบอยแบนด์บอยแบนด์ใช่ตอนนี้เนี่ยนะเขากำลังหาบอยแบนด์รุ่นใหม่อยู่วง MRT81 โอ้ยเฮ้ยเคยได้ยินชื่อนะไอ้วงเนี้ยเคยเห็นตามข่าวในทีวีอะใช่แล้วป้าฉันอะอยากออกสเต็ปให้ทุกคนได้รู้ว่าแจ็คนี่แหละคือตัวแทนของบอยแบนด์รุ่นใหม่ move move ออกออกออกต้องโชว์สเต็ปแล้ว music เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวนะแจ็คเองก็รู้ว่าข้าต้องทำงานเวลาข้าก็ไม่มีของก็ต้องไปส่งวันนี้เนี่ยข้าต้องไปส่งอีกเยอะเลยข้าต้องไปแล้วว่ะแจ็คเฮ้ยกุยถึงไปถึงไปแจ็คเอ้ยนี่เองพูดรู้เรื่องหรือไงว่าแจ็ครับเดียวเองกุยปล่อยเถอะเอ้ยเดี๋ยวข้ายอมเดี๋ยวข้าจะไหว้แล้วก็ได้แจ็คเองเลี้ยงข้าวข้ามีกินขอร้องเถอะงานก็คือข้าเองได้โอ้ยไปพากันออกไปอ้อนวอนข้างนอกดีกว่านะมันอุบาทลูกตามากดูดิมายืนงอแงเกะกะกันอยู่ในร้านเนี่ยลูกค้าไม่กล้าซื้อของแล้วกุยนะเลือกของได้โหยกุยเองนี่มันเพื่อนรักข้าจริงเลยเว้ยโอ้เองพวกเราต้องรีบไปกันแล้วต้องเตรียมตัวกันไปรีบไปเร็วไม่เป็นไรหรอกข้าสอนเองไม่มีอะไรค่ะเพื่อนเขาหยอกหยอกเอิญกันนิดหน่อยค่ะเลือกได้เลยค่ะดูอะไรดีคะแป้งเนาะน่ามาดูแล้วมึงถามมาเองเลยไอ้กุยไปส่งของที่ไหนมาฮะค่ำมืดขนาดนี้เลยไม่กลับทันทีฉันไม่ได้ไปส่งของหรอกพี่ไปออดิชั่นบอยแบนด์เป็นเพื่อนไอ้แจ็คมันมาฮะอะไรว่าบอยแบนด์บอยแบนด์ไงบอยแบนด์ก็คือวงดนตรีนักร้องที่ยืนกันหลายคนน่ะเขาเรียกบอยแบนด์เฮ้ยไอ้กุยมึงเป็นได้เลยนะบอยแบนด์เนี่ยรูปร่างหน้าตาผ่านหมดรับรองมึงดังทั่วประเทศไทยแน่รวยจริงเหรอพี่เออกูจะเดินติดตามบอยแบนด์เลยฮัลโหลครับใช่ครับกูเองครับฮะอะไรนะครับเออเก่งเหมือนกันนะเราอะกูนี่ไม่ขนาดนั้นเราเฮียฉันเองเนี่ยก็ไปโชว์ร้องเพลงเพี้ยนเต้นเดือดๆด่าให้เขาดูเท่านั้นแหละสงสัยเขาจะถูกใจแหละน่าจะอย่างนั้นแหละเฮียเออแจ็คว่าแต่เขาติดต่อเองกลับมายังวะยังเลยว่ะข้ารอโทรศัพท์มาแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะข้าว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะติดต่อเองมาในวันนี้ก็ได้นะเว้ยใช่ข้ามั่นใจว่าเราสองคนเนี่ยจะได้เป็นวง MRT81 ด้วยกันเอ้ยมาเลยมาเลยเดี๋ยวนะพูดถึง MRT81 แบบนี้อย่าบอกนะว่ากูจะได้เป็นนักร้องแล้วจริงเหรอเฮียจริงเหรอกุยอุ้ยนี่เห็นกันอยู่ทุกวันทุกวันนี่จะไปเป็นศิลปินแล้วไม่ขนาดนั้นหรอกจ้ะป้าเดี๋ยวนะไหนๆกุยก็จะเป็นนักร้องแล้วอะถ่ายรูปไว้หน่อยดีกว่าเออถ่ายรูปเฮียถ่ายรูปฉันหน่อยให้ฉันถ่ายเรื่องอะไรฉันจะถ่ายด้วยให้คนอื่นถ่ายด้วยเอามาถ่ายรูปกันฉันก็ไม่ถ่ายรูปฉันจะถ่ายด้วยเอ้าแล้วใครจะถ่ายเราอะ
ไอ้แจ็ควานหน่อยถ่ายรูปให้พวกฉันหน่อยแม็กแจ็คถ่ายหน่อยถ่ายรูปหน่อยวานหน่อยมามามาทุกคนเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับได้ได้ได้ทำท่าวงด้วยท่าวงฉันก็คิดได้จ้ะคิดเองเลยเหรอใช่81นี่ไงพร้อมยังหนึ่งสองสามเย้เรียบร้อยโอเคไหนดูสิไหนดูสิแล้วไม่ถ่ายกับแจ็คหน่อยเหรอแล้วทำไมต้องถ่ายกับแกฉันก็ไปออดิชั่นมาเหมือนกันจริงด้วยอ้าวแล้วแกผ่านไหมอ่ะยังไม่รู้เลยดิปกติเขาก็ประกาศผลพร้อมๆกันนะถ้าไม่ติดต่อมาแบบเนี้ยสงสัยจะตกรอบอ่ะตกรอบฉันว่าไม่หรอกจ้าไอ้แจ็คนี่มันเก่งจะตายยังไงเนี่ยมันก็ต้องได้อยู่แล้วเออแต่ว่าปุ๋ยน่ะผ่านแล้วเนี่ยอุ้ยได้เป็นนักร้องแน่ๆอยู่แล้วเฮ้ยจริงสิฮะถ่ายรูปไม่พออะไรอย่างขอลายเซ็นไว้หน่อยดีกว่าเฮ้ยมีปากกากระดาษปะเอ้ยยื่นหน่อยเอามามามาฉันยังไม่ได้คิดเลยอ่ะพี่คิดเลยเซ็นให้พี่คนแรกเลยนะเหรอพี่ผ่านเปื้อนเลยพี่เดี๋ยวเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจสวัสดีครับใช่กองออดิชั่นหรือเปล่าครับคือผมจะมาถามเรื่องผลนะครับครับแจ็คครับไม่ผ่านหรอครับดูผลถูกแล้วใช่ไหมครับครับครับขอบคุณครับแจ็คมีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีหรอกพี่นนท์แต่ดูจากหน้าแล้วเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีนะพี่นนท์ทำไมบางคนเขาไม่ได้พยายามอะไรเลยเนี่ยก็ได้สิ่งที่เขาต้องการแต่บางคนที่เขาพยายามแทบตายกลับไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วแจ็ครู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้พยายามอะไรเลยผมก็ไม่รู้นะครับอืมแต่ผมก็พยายามนะพี่หรือว่าผมพยายามไม่มากพอพี่นี่แจ็คพยายามอ่ะมันก็ดีแล้วแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะพลาดโอกาสไปหรือว่าเราอาจจะไม่ตรงตามสเปคที่เขาต้องการพอดีก็ได้แล้วอย่างนี้ผมต้องทำไงครับก็ง่ายๆแจ็คก็พยายามต่อไปสักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นวันของแจ็คคนนะพี่เตี๋ยลงเตี๋ยลงสุรวันเตี๋ยลงเตี๋ยเรื่องน้อยซาหรอโอ้โหซื้ออะไรมาเนี่ยถูกหวยเหรอไม่ใช่ถูกหวยเว้ยของเนี่ยคือของเซอร์ไพรส์ให้กับไอ้กุ๋ยเว้ยเซอร์ไพรส์เออเนื่องด้วยวันอะไรอ่ะอ้าวโถตายแล้วไม่รู้เลยไอ้นนท์ไอ้กุ๋ยกำลังจะได้เป็นบอยแบนด์เว้ยบอยแบนด์ใช่เขาเพิ่งจะโทรมาประกาศผลมันเมื่อคืนนี้เองนะเว้ยฉันก็เลยเตรียมของเนี่ยเพื่อไปฉลองให้กับไอ้กุ๋ยอุ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไอ้กุ๋ยต้องเรียกว่าให้กับน้องกุ๋ยสุธิรักเอางี้เดี๋ยวฉันฝากของเนี่ยไว้กับแกก่อนได้ป่ะเพราะของเนี่ยตั้งใจจะเอามาเซอร์ไพรส์ไอ้กุ๋ยนะเอาพวกพี่เซอร์ไพรส์มันพี่ก็เก็บเองดิเอาไอ้บ้าถ้าฉันเก็บไว้เองเขาจะเรียกเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์มันต้องมาให้คนเห็นเอาไปซ่อนไปเลยไปมึงมีสมองปะเนี่ยฮะออฝากไว้หน่อยบอยแบนด์เว้ยบอยแบนด์แล้วคืนนี้เจอกันเว้ยฉลองให้กับน้องกุ๋ยสุธิรักของเราเออบอยแบนด์ปั๊มปั๊มบอยแบนด์ผู้สุดยอดเลยไอ้กุ๋ยอ่ะน้องกุ๋ยน้องกุ๋ยโอ้ยกุ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 ยคำก็กุยสองคำก็กุยเฮ้ยใช่สิแจ็คมันไม่มีอะไรดีไงทำอะไรก็ไม่เรื่องทำอะไรก็ล้มเหลวไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับพี่คะ ว่าไงครับพี่ค่ะให้พี่เหรอ
หนูอยากจะบอกพี่ว่าพี่อ่ะทั้งหล่อทั้งเท่แล้วก็เต้นน่ารักมากเลยค่ะโอ้โหแม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แล้วนี่ไปเห็นพี่มาจากไหนเนี่ยก็จากคลิปออดิชั่นนี่ค่ะหนูเป็นกำลังใจให้พี่มาตลอดเลยนะโอ้ยอย่าครับสู้ๆนะคะขอบคุณมากนะครับพี่ไม่ต้องขอบคุณหนูหรอกหนูจะฝากพี่ไปบอกพี่กุ้ยต่างหากพี่จำได้ใช่ไหมว่าพี่กุ้ยอ่ะทั้งหล่อทั้งเท่แล้วก็เต้นน่ารักแล้วก็สู้ๆนะคะพี่อย่าลืมนะคะน้ำนี่ก็อย่าลืมให้ด้วยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะไอ้กุ้ยอีกแล้วโอ้พี่กุ้ยครับครับอะไรนะครับผมได้สิทธิ์เป็นตัวสำรองถ้าตัวจริงไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ตัวสำรองจะมาแทนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับพี่ดูนะแล้วหนูเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเอออย่างนี้เลยนี่พรสวรรค์แบบนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยพี่ใช่ทำอะไรกันหลวงตาครับคืออย่างนี้ครับไอ้กุ้ยครับมันจะเป็นนักร้องอาชีพของหลวงตาครับยอดก็เลยต้องมานั่งเทรนมันหน่อยครับกุ้ยจะเป็นนักร้องเหรอใช่ครับหลวงตาดีดีดีฝึกฝนได้ดีนะหลวงตาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับอ้าวแล้วอาคมไปไหนล่ะฮะอ๋ออาคมไปกวาดใบไม้อยู่ที่ลานโบสถ์นะครับหลวงตาครับอ๋อเอางี้ถ้าผมก็กวาดเสร็จให้ไปหาหลวงตาหน่อยแล้วเราสองคนจะมัวร้องเพลงกันเพลินปล่อยให้อาคมก็กวาดคนเดียวล่ะนะครับหลวงตาครับมาทำไมอุตส่าห์จะหาเรื่องอู้ซะหน่อยอ้าวนี่พี่ยอดไม่ได้ตั้งใจมาช่วยฉันซ้อมจริงเหรอจ๊ะเออพี่ยอดไอ้แจ็คอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีน้องแฟนคลับเป่ามาเองอ่ะเอาไว้บำรุงเส้นเสียงหลับเร็วแจ็คทำอะไรบ้างวะเสียงแหบเชียวฉันไม่สบายนิดหน่อยอ่ะหรอรีบกินเลยรีบกินขอบใจมากส่วนแกไอ้แจ็คไม่หาอะไรกินได้ปะเสียงแตกไปแล้วไอ้บ้าโอ้โหไอ้ยอดไอ้งามไส้มานั่งอู้งานอยู่เนี่ยให้กูฝาดใบไม้อยู่คนเดียวมึงรู้ไหมกูเหนื่อยแค่ไหนฮะสอนให้ตะโกนแทบตายน้ำก็หิวน้ำใครเขากินน้ำมึงยิ้มทำไมกูไม่ได้ยิ้มเว้ยกูกำลังจะหัวเราะเฮฮาอะไรกันนุ่มๆน้าคมจ๋าเอากะเพราไก่ไข่ดาวจานหนึ่งจ้ารอแป๊บเฮ้ยน้าคมไปทำอะไรมาทำไมเสียงหายไปอย่างนั้นน่ะไม่ต้องไปคุยกับมันคุยกับฉันนี่ตะกะตะกามไงก็ดันไปกินน้ำไอ้กุยเขาไงซดควบเสียงหายไปเลยกินน้ำแค่นี้เสียงหายเลยเหรอกูกินตอนไหนก็มึงกินตอนต่อหน้ากูไงมึงอย่ามาเถียงเข้าใจหรือเปล่าเสียงไม่มีโน่นไปทำกับข้าวเข้าใจเปล่าโถอ้าว นี่ก็เก่งเนาะแปลออกด้วยโอ้อยู่กับมันมานานรู้หมดคิดอะไรจะไปไหนฉันต้องรีบไปเข้าห้องอัดอ่ะพี่อ้อยห้องอัดจ้ะห้องอัดเลยเหรอเฮ้ยจะได้ออกเทปหรอเนี่ยไอ้กุ้ยก็จะเข้าห้องอัดจะออกเทปแล้วมึงยังต้องส่งของอีกเหรออ๋อไม่ใช่หรอกจ้ะพี่ยอดอันนี้มีคนให้ฉันมาเฮ้ยมีแฟนคลับแล้วเหรอนิดหน่อยอ่ะพี่สุดยอดกุ้ยเปิดเลยเปิดเลยอยากรู้เฮ้ย
ท่าทางจะของแพงอะเนี่ยกุยใส่ไปห้องอัดเลยเหรอเออใส่ไปเลยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเพิ่งใส่พี่น้องกันใช่มั้ยล่ะทำอะไรอ่ะขอพี่ชายเจิมก่อนฮะก็ฟาบนี่ดูซิว่าฉันจะเหมือนบอยแบนด์หรือเปล่ามันต้องใส่อย่างนี้เลยเหรอวะกูเห็นจะในทีวีป๊าบไม่ได้อยู่นะนี่ป้าบเป็นไงเท่สุดยอดไปเลยพี่ยอดเออฉันต้องรีบไปแล้วจ้ะเออพี่ยอดน้องมันรีบเนี่ยไปเอาของมันมาใส่รีบแล้วคืนน้องไปไอ้กุยฮะชุดมึงทำไมคันๆวะฮะเป็นไงล่ะเราไม่ถูกกับของแพงแล้วล่ะโอ้ยคันอะคันคันไอ้กุยช่วยเกาหน่อยขึ้นหลังแหละพี่ยอดฉันรีบป่ะพี่มันมีมดบอกว่ามึงดูที่ฉันไปก่อนนะพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดินเสื้อมึงอะยกให้เลยพี่เอ้ยก็สวยดีนะแต่สมน้ำหน้าพ่ายแล้วเหรอวะเราไม่บอกกับของแพงกุยอ้าวคุณอภิดลครับเออจะเอาของฉันไปไหนเนี่ยขโมยเหรอไม่ได้จะขโมยครับคือของมันวางอยู่ครับมันเกะกะผมก็เลยเอามันขึ้นมาครับอ๋อเอองั้นวางให้หน่อยเนาะได้ครับครับผมเอาแล้วทำไมไม่ปล่อยมือเราก็ผมปล่อยแล้วครับคุณอภิดลทำอย่างนี้อ่ะวางลงไปวางลงไปแล้วก็ปล่อยมือลองดูวางเออแล้วก็ปล่อยมือเออก็ปล่อยมือสิปล่อยแล้วครับนี่ดูว่าแกจะขโมยของฉันผมไม่ได้จะขโมยครับผมแล้วแกก็วางแล้วก็ปล่อยมือปล่อยผมปล่อยแล้วนี่จะขโมยของใช่ไหมเนี่ยปล่อยผมไปเลยครับผมรีบเฮ้ยไม่ได้ไอ้กุยเอาของขึ้นมาก่อนเฮ้ยไอ้กุยโอ้ยมึงจะเอาไปกี่กล่องวะเนี่ยเอาขับเลยวะเนี่ยเอาหน้ากุยไม่เป็นไรนะกุยโอกาสหน้ายังมีนะนี่ไอ้กุยฟังฉันนะเว้ยเองไม่ต้องไปเป็นบอยแบนด์หรอกเองคิดดูนะเว้ยถ้าเองไปเป็นบอยแบนด์ใครจะช่วยฉันทำงานวะแล้วใครจะช่วยหลวงตาบิณฑบาตน้าคมยังไม่หายเสียงหายอีกเหรอครับโอเคพี่ยอดก็อีกคนนึงเนี่ยเกาจนแดงไปทั้งตัวแล้วยังไม่หายเหรอเนี่ยเดี๋ยวถามนิดดีขึ้นไปทำอะไรกันมาฮะคือตอนแรกไอ้ที่ฉันเกาอยู่เนี่ยฉันคันอยู่เนี่ยฉันคิดว่าแพ้ของแพงไงเสื้อผ้าแพงไปฉันก็เลยคันแต่ทำไปทำมามันไม่ใช่ว่ะมันยิ่งคันเพิ่มมาคันขยือตลอดมันเหมือนกับโดนหมามุ้ยไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวก่อนที่ไอ้คมเสียงหายเนี่ยเพราะว่ากินน้ำขอไอ้กุ๋ยนี่ว่ะใช่ไงเราก็เหมือนกันนั่นแหละไปขโมยเสื้อน้องมันใส่เนี่ยเลยคันนี่ไงผมว่ามันแปลกๆนะเนี่ยไอ้ของที่พวกพี่โดนเนี่ยมันเป็นของที่จะให้กุ๋ยไม่ใช่หรอเออว่ะฉันก็ว่ามันแปลกๆนะพี่ฉันเดินไปเจอกล่องใบนึงฉันก็แค่ยกมันไปเก็บไว้กับที่อ่ะแต่จู่ๆกล่องก็ติดมือฉันแบบนี้พี่เอาไม่ออกเนี่ยเออว่ะเดี๋ยวนะดูอย่างนี้มันน่าจะมีคนตั้งใจแกล้งกุ๋ยแล้วล่ะแล้วใครมันจะเป็นคนทำนั่นแหละดิแต่ที่ไอ้อคมกินน้ำเฮ้ยมันเป็นน้ำที่มาจากไอ้แจ็คนี่หว่าใช่ๆๆๆทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะไอ้แจ็คเฮ้ยกุ๋ยๆๆไอ้แจ็คไอ้มาดิหลวงตาครับไอ้แจ็คมันตั้งใจจะแกล้งผมครับไอ้กุยเรื่องนี้ข้าอธิบายแล้วนะเว้ยเองไม่ต้องพูดเลยแจ็คมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วไหนจะเรื่องเสื้อหมามุ้ยเรื่องน้ำเสียงแหบเรื่องกล่องที่มันติดมือข้ากาวอะไรของเองเนี่ยเองตั้งใจทำใช่ไหมเอาล่ะแจ็คไหนบอกหลวงตาสิว่าแจ็คทำแบบนั้นทำไมผมแค่เสียใจแล้วก็อิจฉาครับที่ใครๆเขาก็สนใจแต่กุยครับยิ่งรู้ว่าถ้ากุยไม่ได้ไปเนี่ยสิทธิ์ก็จะตกเป็นตัวสำรองอย่างผมเนี่ย
ผมก็เลยแบบนี้นี่เองเองก็เลยทำให้ข้าไม่ได้ไปเพื่อที่เองจะได้ไปแทนข้าเองนี่มันเลวจริงๆนี่แจ็คฟังหลวงตาให้ดีนะความอิจฉาริษยาอยากได้อยากเป็นมันเกิดจากการที่เราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยที่เราลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วเราก็ดีเหมือนกันการที่เอาเวลาไปจ้องทำลายคนอื่นเนี่ยสู้เอาเวลาเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นมันจะดีกว่าไหมแจ็คครับหลวงตาผมขอโทษด้วยนะครับหลวงตาเอาละเอาละว่าไงกุยแจ็คเขาสำนึกผิดแล้วเขาขอโทษแล้วให้อภัยเขาเนาะกุยเองหายโกรธข้าแล้วใช่ป่ะโกรธอ้าวเรื่องแบบนี้มันหายโกรธกันได้ง่ายๆด้วยหรอครับแล้วกุยไม่ได้แบบนี้ก็แสดงว่าแจ็คครับแจ็คครับผมได้สิทธิ์เป็นตัวสำรองเพราะตัวจริงไม่มาหรอครับผมขอสละสิทธิ์นะครับขอบคุณมากนะครับแจ็คทำไมสละสิทธิ์อ่ะแจ็คอยากเป็นบอยแบนด์ไม่ใช่หรอฉันไม่อยากแล้วล่ะฉันว่ามันไม่สำคัญกับฉันตอนนี้แล้วไม่สำคัญหมายความว่าไงอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ฉันได้มามันก็ไม่ได้มาจากความสามารถของฉันเองอ่ะยิ่งรู้ว่าต้องเสียเพื่อนไปอีกฉันก็ยิ่งไม่เอาด้วยเลยข้าหายกลัวเองแล้วก็ได้เองหายกดข้าแล้วใช่ป่ะอื้อดีเลยงั้นไปอีกรายการนึงกันคราวเนี้ยเองจะข้าได้แน่นอนโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยคุณนพดลสอนไอ้บอลและไอ้บอลสอบผ่านน่ะผมจะให้คุณนพดลกินข้าวฟรี1เดือนเองก็โจทย์และเองก็จําว่าโจทย์ไว้ตรงไหนตรงแขนหรือว่าตรงขาไงอยากจะเป็นเหมือนกัน